สวัสดีค่ะพบกับช่องอมเรตบุราอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทางช่องเรามีพระเครื่องของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หมายชมกันค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะก็คือพระมเหสวนหล่อโบราณรุ่นพัดผ่านตลอดรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หมายชมกันนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะออกเมื่อปี2564ค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะเป็นเนื้อชนวนสำริดโบราณค่ะที่สำคัญนะคะพระองค์นี้หมายเลข7ด้วยค่ะเรามาชมองค์พระกันนะคะสำหรับพระมเหสวนองค์นี้นะคะให้ชมกันค่ะองค์นี้หมายเลข7พระมเหสวนนะคะจะเป็นพระที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือเป็นพระที่มี2หน้าแต่ละหน้าขององค์พระจะสวนกันค่ะเดี๋ยวจะให้ชมอีกหน้านึงด้วยนะคะนี่ค่ะหมุนให้ชมทั้ง2ด้านเลยนะคะสำหรับผู้ที่ห้อยบูชาพระมเหสวนนะคะจะมีความเชื่อกันว่าพระมเหสวนมีพุทธคุณดีครบทุกประการทั้งเรื่องเมตตามหานิยมกับคนที่พบเห็นพบเจอได้เจรจาเป็นที่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไปค่ะนอกจากนั้นนะคะพุทธคุณของพระมเหสวนก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของพระมเหสวนนะคะก็คือห้อยพระมเหสวนแล้วคงกระพันชาตรียิงฟันแทงไม่เข้าคุ้มครองป้องกันตัวผู้ห้อยบูชาดียิ่งนักค่ะพระมเหสวนนะคะจะมีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่ช่วงสมัยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในแถบภาคกลางของประเทศไทยเช่นจังหวัดชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีได้เกิดชุมโจรออกปล้นสะดมชาวบ้านอย่างชุกชุมยิ่งตามรอยต่อของทั้ง3จังหวัดนะคะก็จะมีชุมโจรที่น่าเกรงขามอาทิเช่นเสือฝ้ายเสือมเหสวนค่ะโดยเฉพาะเสือมเหสวนนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้าเล่ากันว่าเพราะเสือมเหสวนมีพระเครื่องชั้นดีอยู่องค์หนึ่งที่อาราธนาอยู่บนคอตลอดเวลาเป็นพระเนื้อชินประทับนั่งปางมารวิชัยสองหน้านั่งเอาพระเศียรสวนทางกันสมัยนั้นนะคะเรียกกันว่าพระสวนสำหรับพระมเหสวนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นพระมเหสวนหล่อโบราณรุ่นพัดผ่านตลอดซึ่งจัดว่าเป็นพระมเหสวนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดค่ะซึ่งในปีนี้นะคะหลวงพ่อพัดท่านก็มีอายุครบ100ปีค่ะและท่านก็เป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธามากถึงมากที่สุดณเวลานี้ค่ะและสำหรับพระมเหสวนองค์นี้นะคะก็ได้มีผู้มีอุปการคุณได้อาราธนาจากเว็บไซต์อมุเรตบุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตมาถ่ายทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมถึงความงดงามบารมีขององค์พระมเหสวนรวมถึงหลวงพ่อพัดกันก่อนที่จะจัดส่งให้กับผู้มีอุปการคุณนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระมเหสวนหล่อโบราณรุ่นพัดผ่านตลอดพระมเหสวนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาลดีทุกประการทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัยที่ทางช่องเรานำมาชมในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะและถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ